สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันใช้โพสต์เองมีการขายบัญชีอย่างเสรีเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้คนดูจริงๆครับสำหรับพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างหนุ่มกันใช้เพราะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆและตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพออนไลน์เกิดขึ้นใหม่ทุกวันเลยล่ะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนโดนบ่อยที่สุดคือหลอกให้โอนเงินเพราะแม้ว่าจะไปแจ้งความและตามรายบัญชีก็ไปไม่ถึงตัวคนร้ายเพราะคนร้ายก็รับซื้อหรือจ้างให้คนเปิดบัญชีธนาคารให้อีกทีจึงทำให้ความหวังที่จะได้เงินคืนของหลายคนหายวับไปกับตาล่าสุดหนุ่มกันชัยก็ออกโรงแฉด้วยตัวเองหลังมีคนโพสต์ขายบัญชีธนาคารกันแบบเปิดเผยงานนี้หนุ่มจึงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงออกมาโพสต์แฉการขายบัญชีธนาคารแบบไม่กลัวกฎหมายและเรียกบัญชีนี้ว่าบัญชีม้าซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพรายละเอียดที่ขายพร้อมข้อความว่าอืมล้ำเนอะลงขายกันเสรีแถมมีให้จองพร้อมรับประกันด้วยแฮชแท็กบัญชีม้างานนี้เขาทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยละครับซึ่งหลายคนก็เข้าใจเลยว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองเวลาที่ไปแจ้งความจับคนร้ายและชื่อคนร้ายกับเจ้าของบัญชีไม่ตรงกันเรามีขบวนการขายบัญชีออนไลน์แบบนี้ซึ่งทุกคนก็กำลังฝากความหวังไว้ที่หนุ่มให้ช่วยเปิดโปงเรื่องนี้เอาเป็นว่าพี่หนุ่มก็เปิดเรื่องมาขนาดนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคงไม่อยู่เฉยและรีบลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วละครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ